สวัสดีครับผมเอกพันเทพนะครับวันนี้ครับจะมาแนะนำวิธีการดูพระปิดตาแหล่งเต่านะครับก็จริงๆพิมพ์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ครับที่ผมหลงไหลครับในพุทธศิลป์นะฮะถ้าเพื่อนๆดูแล้วนะครับจะเห็นว่ารูปแบบหรือรูปลักษณ์ขององค์พระนะครับจะล้อพิมพ์มาจากพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะฮะเหมือนกับเป็นจัมโบ้หนึ่งย่อส่วนลงมานะครับค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะครับแล้วด้วยตัวองค์พระเองนะครับเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างมีเกศาเยอะนะครับในรุ่นนี้นะฮะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูวิธีการดูเบื้องต้นกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมนำเป็นแบบตะกรุดเดี่ยวแล้วก็ตะกรุดคู่มาให้ชมกันนะครับตะกรุดเดี่ยวเนี่ยจำนวนการสร้างอยู่ประมาณหลักพันองค์นะครับส่วนตะกรุดคู่นะฮะก็เป็นเขาเรียกเป็นกรรมการนะครับก็จำนวนการสร้างผมว่าน่าจะประมาณหลักร้อยองค์นะฮะก็ไว้แจกกรรมการนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่1กันก่อนนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับให้สังเกตตรงบริเวณนิ้วก่อนนะฮะเราจะดูพิมพ์พระเป็นหลักนะครับสังเกตไหมครับตรงบริเวณนิ้วกลางฝั่งขวาขององค์พระนะครับจะเห็นว่านิ้วเนี่ยจะออกจะคดๆหน่อยนะครับพระปิดตาเกือบทุกองค์ของหลวงปู่โตนะครับนิ้วจะเรียงตัวกันไม่สวยนะฮะนิ้วกลางฝั่งขวาจะออกคดๆหน่อยนะครับคือจะเอียงๆหน่อยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของพระพิมพ์นี้นะครับเห็นไหมฮะที่ผมทำสัญลักษณ์ไว้นะครับนิ้วกลางฝั่งขวานะครับจะออกคดๆหน่อยนะฮะก็เป็นวิธีการดูเบื้องต้นนะครับดูพิมพ์พระเป็นหลักดูความคมชัดดูสัดส่วนของพระนะฮะเพราะว่าพระหนึ่งองค์นะครับก็มีวิธีการดูหลากหลายมากมายนะครับอย่างผมเองนะครับก็อยากจะมาแนะนำวิธีการดูเบื้องต้นนะครับซึ่งก็ไว้เป็นภูมิคุ้มกันชั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบพระของหลวงปู่โตนะฮะครับจุดที่สองนะครับอยากให้ดูตรงบริเวณใบหูนะฮะใบหูของพระพิมพ์นี้ครับพิมพ์หนังเต่านะฮะจะเหมือนหูช้างนะครับคือใบหูจะมีความคมชัดและลึกนะฮะของเกศที่ถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยหูองค์พระเนี่ยจะยังตื้นนะครับจะเรายังจะสังเกตได้ง่ายนะฮะแต่หูที่เป็นพระแท้นะครับจะสังเกตไหมว่าจะคมชัดและลึกนะฮะครับจุดต่อไปนะครับก็อยากให้สังเกตที่บริเวณร่องแขนขององค์พระนะครับคือร่องแขนเนี่ยจะดูมีความลึกนะครับและดูมีมิตินะฮะซึ่งของร่องเลียนแบบนะครับที่ถอดพิมพ์ออกมาจากตัวจริงนะครับร่องแขนก็จะดูตื้นและเบลอนะครับไม่มีความคมชัดและลึกนะฮะอีกจุดนึงนะครับก็อยากจะให้ดูตรงบริเวณสะดือนะครับตรงบริเวณสะดือเนี่ยจะมีคือพระปิดตาของหลวงปู่โตเกือบทุกรุ่นนะครับเราสามารถดูบริเวณสะดือได้นะครับสะดือเนี่ยจะมีความกลมลึกนะครับดูมีมิตินะฮะซึ่งเราก็ใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณเท้าขององค์พระนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นพระพิมพ์นี้นะครับที่กดพิมพ์ได้ชัดนะครับบริเวณตรงนิ้วเท้านะครับจะติดขึ้นมาเป็นเม็ดเรียงกัน5เม็ดเลยนะครับก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดในการประกอบในการพิจารณาซื้อพระได้นะครับก็ต่อไปนะครับเรามาดูตรงบริเวณด้านหลังนะฮะอยากให้สังเกตและจดจำนะครับบริเวณฟอนต์นะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับและเล็กนะฮะคือของที่ลอกเลียนแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยันหรือร่องตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นร่องที่กว้างนะครับดูแล้วจะรู้สึกว่ามันถ้าเราดูพาร์ทแท้บ่อยเรามาเจอพาร์ทที่พิมพ์ตื้นๆหรือว่าร่องยันกว้างๆเนี่ยมันก็จะดูขัดตานะครับต่อไปนะครับก็อยากให้ดูเรื่องของเนื้อปิ้นนะครับเนื้อปิ้นขององค์พระเนื้อปิ้นของปิดตาเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะสังเกตเห็นเลยได้ว่าเนื้อปิ้นเนี่ยจะเป็นแผ่นบางๆนะครับที่เขาเรียกว่าที่ยื่นมาจากองค์พระนะครับคือของเก๊นะครับที่ผมพบเจอมาครับเนื้อปิ้นเขายังหนาแล้วหนาเป็นก้อนๆนะครับดูแล้วไม่เป็นธรรมชาตินะครับอย่างพระของหลวงปู่โตนะครับเนื้อปิ้นที่กดออกมานะครับก็จะเป็นแผ่นบางๆปิ้นออกมานะฮะก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับจุดสำคัญที่สุดนะครับที่ผมยังไงก็ยังต้องย้ำเตือนนะครับก็อยากให้ดูของบริเวณตะกรุดไปนะครับคือเป็นตะกรุดเงินนะครับมีรอยบี้แบนนะครับจากการกดกระแทกของบล็อกนะครับ
ก็ตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆจดจำนะครับให้สังเกตครับจะเป็นการกดกระแทกจากบล็อกนะครับตะกรุดจะบี้แบนนะครับลงไปในเนื้อองค์พระเลยนะฮะครับต่อมาเรามาดูเป็นตะกรุด1ดอกนะครับวิธีการดูเบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกครับดูที่บริเวณนิ้วกลางฝั่งขวาขององค์พระนะครับนิ้วเนี่ยจะคดนะครับไม่ได้เป็นนิ้วที่ตรงนะฮะใบหูจะเป็นรูปแบบใบหูจะเหมือนใบหูช้างนะครับจะมีความคมชัดและลึกนะฮะร่องแขนเราจะเห็นได้ว่ามีความคมลึกและมีมิตินะครับสะดือครับกลมลึกนะฮะอีกจุดนึงนะครับเป็นเม็ดเท้าขององค์พระนะครับสามารถพับพิมพ์นี้ครับจะกดพิมพ์ได้ออกมาคมชัดนะฮะก็จะให้สังเกตนิ้วเท้าครับจะเห็นเป็นนิ้วครบทุกนิ้วเลยนะครับเรามาดูด้านหลังขององค์พระกันนะครับอย่างที่บอกนะครับความคมของฟอนต์ตัวหนังสือความคมของยันนะครับต้องมีความคมและคมชัดลึกนะฮะส่วนมากที่ผมเจอนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระปิดตาหลังเต่านะครับด้านหลังนะครับตรงคำว่าหลวงปู่โตนะฮะจะเหมือนกดพิมพ์มาแล้วเหมือนกับจะมีเนื้อยุบ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 ตรงบริเวณนี้นะฮะข้อดีคือโอกาสที่จะแท้มีสูงข้อเสียคือบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยแต่สำหรับตัวผมว่ามันเป็นธรรมชาติจากการสร้างครับมันก็ดูมีความสวยและลงตัวเขาเรียกว่าสวยแบบธรรมชาตินะฮะเหมือนโดนกดมาปุ๊บแล้วบล็อกดึงเนื้อขึ้นไปนะครับทำให้เนื้อออกยุบยับยุบยับนะครับครับก็อีกจุดนึงครับก็อย่างที่บอกฮะอยากจะให้ดูตรงบริเวณเนื้อปิ้นนะครับสังเกตไหมครับว่าเนื้อปิ้นเนี่ยจะเป็นบางๆนะครับมาแปะด้านหลังนะฮะก็จะดูง่ายนะครับต่อมานะครับตรงดูบริเวณตะกรุดองค์นี้พิเศษนิดนึงครับตะกรุดอยู่บนหน้าแข้งนะครับหรือว่าอยู่บนขาของตัวองค์พระนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายครับตะกรุดเนี่ยจะมีร่องรอยกระแทกจากบล็อกนะครับตะกรุดเนี่ยจะบี้และแบนนะครับลงไปเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระเลยนะฮะตรงนี้ก็ดูง่ายนะครับสังเกตไหมครับว่าเป็นรอยบี้และแบนนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมหามุมชัดๆให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปตะกรุดนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆลองชมกันหลายๆแบบนะครับมีทั้งตะกรุดเดี่ยวและตะกรุดคู่นะฮะสีของตะกรุดนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่การเวลานะครับแล้วแต่การเก็บนะครับของเจ้าของคนนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะมาพูดในเรื่องของความหนาและความบางขององค์พระนะครับถ้าเราดูตะกรุด1ดอกนะครับมีความหนาที่ธรรมดานะครับแต่องค์ที่เป็นตะกรุด2ดอกครับเพื่อนๆจะเห็นว่าองค์นี้จะค่อนข้างมีความหนาเป็นพิเศษนะครับโดยสแตนดาร์ดของพระปิดตานะครับส่วนมากจะมีขนาดความหนาประมาณองค์ฝั่งขวานะครับคือองค์ที่มีตะกรุด1ดอกนะครับถ้าหนากว่านี้ก็คือว่าพระเนี่ยมีความหนาเป็นพิเศษนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวิธีการดูเบื้องต้นพระปิดตาหลังเต่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิคุ้มกันนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับโดนพระเก๋พระอุดพระซ่อมผมเองนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ผมจะจัดทำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเอมเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ